หลังจากประชาชาติธุรกิจลงเกาะติดความเคลื่อนไหวของทุนจีนที่เข้ามาซื้อโครงการจัดสรรหลายแห่งใน4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อำเภอเมืองหางดงสันกำแพงและสันทรายโดยรวมกันอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่สุดได้รับการยืนยันเป็นตัวเลขชัดเจนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะในเขตอำเภอเมืองช่วงปี2565ที่ผ่านมาพบตัวเลขการซื้อขายที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านรวมมูลค่าถึง 13,000 ล้านบาทและช่วง2เดือนแรกของปีพุ่งขึ้นไปถึง 1,530 ล้านบาทขณะที่ห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมมีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,237 ล้านบาทเฉพาะช่วง2เดือนแรกของปีตัวเลขของการซื้อขายคอนโดมิเนียมทะยานขึ้นไปมากถึง841ล้านบาทที่สำคัญแท้ในของตัวเลขการซื้อขายคอนโดมิเนียมในสัดส่วนที่คนต่างชาติมีสิทธิ์ถือครองตามกฎหมาย 49% พบคนจีนเป็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริหารบริษัทพัฒนาอสังหายักษ์ใหญ่ระดับท็อปไฟของเชียงใหม่ออนเซรินบอกกับประชาชาติธุรกิจว่าโครงการคอนโดมิเนียม2แห่งบนถนนช้างคลานย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองเชียงใหม่มีสัดส่วนลูกค้าชาวจีนซื้อไปกว่า 30% ในจำนวนนี้มีเศรษฐีชาวจีนมาเหมาห้องชุดคนเดียวถึง10ห้องดังนั้นในอนาคตมีเป้าหมายสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับตลาดจีนโครงการในอนาคตยังส่งของ Alize เพราะนั้นผมคุยกับเป็นเอเจนซี่รายใหญ่เลยนะครับเป็นเอเจนซี่กับประเทศจีนเขาบอกว่าต้องรีบลงแล้วเพราะว่าเขามั่นใจมากครับว่าในโควต้าที่เราให้เขาไปเขาขายหมดภายในไม่กี่เดือนแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจในกำลังซื้อของคนจีนคนจีนมาแน่นอนครับก็คือเตรียมตัวรับกันได้เลยครับมั่นใจว่าโครงการในอนาคตก็จะเป็นคนจีนมากกว่าครึ่งเหมือนกันเพราะว่าจากที่ผ่านๆมาครับโครงการแนวส่งของคนจีนทั้งหลายก็คือคนจีนจากโควต้าจะ 59% คนจีนมากกว่าครึ่งก็เราแผนการลงทุนจีนนี้ยกปีหน้าเลยเรามีทั้งหมด10โครงการ5โครงการเป็นแนวส่ง5โครงการเป็นแนวราบนะครับแนวราบเนี่ยมูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาทแนวส่งมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาทรวมกันเนี่ยประมาณ 5,200 ล้านมีส่วนแนวราบนะครับแล้วก็จะมีที่ชตนาถ้ารู้ว่าแล้วก็ที่สันทรายนะครับแล้วมีลมโชคแล้วก็ตรงเส้นเชียงใหม่ลำปางถ้าเป็นแนวสูงเนี่ยเราก็จะมีอะไรเจริญเมืองนะครับแล้วก็ลมโชคอีก2โครงการแล้วก็มี7ยอดอีก2โครงการ